ดีครับคุณครูด่าคุณหรือเปล่าเนี่ยด่าไม่ได้ด่าสวัสดีครับพบกับรายการ GG Cooking ตอนที่18นี่เห็นนะของนี่ก็รู้เลยว่าเราไม่ได้ทำของขาววันนี้เนี่ยเป็นวันที่พิเศษของขาวไข่ไก่เป็นของขาวเสียงเสียงดังไหมขอโทษคือไอสิ่งที่เราจะทำวันนี้เนี่ยค่อนข้างพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นครั้งแรกที่มันเป็นทั้งของหวานและของขาวติ๊กต็อกให้คิดใบให้ทีละข้อหาซื้อได้ง่ายอ้าวมึงใบต่อสิมึงไม่ทำปากทำทำไมอ่ะหาซื้อได้ง่ายหลังโรงเรียนมีขายทุกโรงเรียนเลยมั่นใจราคาไม่แพงใช่อยู่บนกระทะแบนๆชื่อไม่ใช่ภาษาไทยอยู่แดนประดิบอ๋อแดนประดิบรู้แล้วแหละมือบอกแดนประดิบมึงรู้เลยโตเกียวแน่นอนบางทีน้องเข้าใจว่าถังแตกก็ได้ถังแตกมึงแดนประดิบด้วยอ่ะโตเกียวเนี่ยเป็นขนมที่ผมชอบมากผมกินมาทั้งชีวิตเลยนะทุกเย็นต้องกินสมัยก่อนเนี่ยจากโรงเรียนเนี่ยจะต้องเดินออกมาเพื่อขึ้นรถตู้กลับบ้านแล้วทีนี้จะต้องผ่านร้านโตเกียวผมเคยถึงขั้นซื้อชิ้นละร้อยเลยนะโตเกียวชิ้นละร้อยเออคือคุณนึกออกไหมว่าเราซื้อโตเกียวทุกวันเราอ่ะเป็นพวกชอบกินไงฉะนั้นอ่ะเราจะลองเปลี่ยนไปเรื่อยบอกเขาเอาพี่เอาผสมไอ้นี่เอาผสมไอ้นู่นลองกลับไข่กลับหลังปรับเปลี่ยนสมการดูเผื่อมันจะเจอรสชาติมันคือการค้นหารสชาติอ่ะจนถึงวันนึงที่เราสามารถทะลุกำแพงแล้วสามารถสั่งเขาได้ว่าพี่ผมขอโตเกียวชิ้นละ100บาทเก็บเงินมาทั้งอาทิตย์เว้ยได้เงินไปเรียนอ่ะวันละ20บาทหมดอาทิตย์อ่ะให้เขา100ได้มา1ชิ้นข้าวทงข้าวเที่ยงไม่กินภาพที่จำได้ติดหัวเลยตอนนั้นมันเด็กมากประมาณป.2คือพี่แกเอาแป้งอ่ะลงทั้งฮอตเพลทคิดดูน้ำเท่านี้นะเออแป้งแม่งลงทั้งอันนั้นอ่ะแล้วในนั้นอ่ะกูอ่ะเห็นเลยอ่ะมือแกตอกไข่เจาะ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 แล้วแม่งกูอยากจะบอกว่าพี่เปลี่ยนเป็นไข่ไก่ไหมเจาะเจาะใส่กรอกหั่นครึ่งแงบหั่นทำนานที่เฮี้ยจนแบบหูอลังการมากม้วนแบบม้วนแทบไม่ได้ม้วนแม่งออกมาหนาขนาดนี้เออทีละ100บาทเว้ยพกเป็นไม้เบสบอลใช่นั่นแหละแค่เล่าให้ฟังเฉยๆว่าชอบกินโตเกียวมากจนโตมาเรื่อยๆเนี่ยเข้ามหาลัยอะไรพวกนี้ใช่ป่ะเริ่มไม่ค่อยได้กินละเริ่มหากินไม่ค่อยได้ทีนี้ก็เลยคิดถึงแล้วก็เออว่าจะลองทำดูผมก็ชอบกินนะโตเกียวแต่ว่าผมไม่กินแบบร้อยบาทอย่างคุณผมกิน5บาท10บาทเนี่ยผมว่าเออสั่งหลายๆชิ้นชอบกินไส้หลายที่สุดไส้หมูสับใช่ไหมไส้เค็มใช่ไส้เค็มวันนี้เราก็จะทำให้ครบเลยทั้งแป้งโตเกียวทั้งครีมนึกออกไหมมันจะมีไส้ครีมใช่ไหมแล้วเราก็จะทำไส้เค็มไส้เค็มนี่คือใส่เกลืออย่างเดียวเออเดี๋ยววิวหามันกินน้ำปลาก็ได้นะนี่เราก็จะทำไส้ไข่กับหมูสับเดี๋ยวเราเอาทีละอย่างก่อนแล้วกันไม่งั้นของมันจะเต็มทีนี้เนี่ยในเมื่อมันเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับเบเกอรี่หรือเปล่าวะคือมันเกี่ยวกับไอ้แป้งไอ้นมไอ้ไข่ซึ่งผมแม่งไม่มีความรู้เลยเว้ยฉะนั้นในเมื่อเรามีพี่สาวที่ไปจบมาจากต่างประเทศนะครับเรื่องการทำขนมมาโดยเฉพาะฉะนั้นเราก็จะต้องเชิญพี่สาวเข้ามาพูดคุยกันนิดนึงว่าเออแป้งเนี่ยมันคืออะไรทำยังไงแป้งก็คือเป็นผงขาวๆที่ทาหลังจากอาบน้ำเสร็จ นั่นไม่ใช่แป้งนี่เขาเรียกว่าสเลดสเลดอ๋อสเลดไอ้สัตว์อ่ะขอเชิญตุรินไอ้แห้งสวัสดีครับหรือเรียกว่าไอ้จอดเฮ้ยนี่ไอ้จอดไม่นี่ไอ้จอยอ้าวนี่ไอ้จอยนี่ไม่นี่ไอ้แห้งเออนี่ไอ้แห้งทำไมถึงนี่ไอ้เปียกก็แห้งไงนี่ผมว่าผมหนักนะพี่เฮ้ยกลับมากลับมาอ่ะแม่งเอาสหาเลยไปไหนต่อไม่ถูกยังเปิดตัวสักคนจดจำเลยไปต่อไม่ตรวจเลยคือถ้าย้อนความหน่อยกลับไปดูตอนนามะช็อกโกแลตเนี่ยตอนนั้นเนี่ยแวบมาแล้วนิดนึงคนก็จะถามว่าเฮ้ยนั่นใครนั่นเออนี่แหละพี่ผมเองพี่ผมเนี่ยไปเรียนต่างประเทศมาด้านการทำขนมเอกบัญชีขนมอะไรวะขนมบัญชีสรุปเธอไปเรียนอะไรวะขนมเออคือเรียนทำขนมฝรั่งเศสอ๋อเมเจอร์เป็นแบบ French อ๋อ oh. เจอหลังเศสฟองดองเดอลองกองตุรุตุกำมงกะละบุฮาโลกะละมังใบเบี้ยนี่กูเชื่อนะเนี่ย จริงๆนะภาษาฝรั่งเศสมันคล้ายๆเขมรบ้านเรานะเอ้าไม่แต่ว่ารอบบ้านเรามันก็ได้รับอิทธิพลมาจากทางยุโรปอยู่นะถ้าอย่างเวียดนามอย่างเงี้ยอัลฟาเบตเขาก็จะเป็นอัลฟาเบตฝรั่งเศสนะกลับมาที่ขนมจริงอ่ะบ้านเราก็ชอบกินแหละเราว่านะแม่ก็ชอบทำขนมตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเราก็อยากเรียนอยากรู้มากไงเพราะคือแม่ทำแบบแล้วเปิดสมุดแล้วก็ทำสนุกเราก็กินอร่อยอ่ะคือทันเนี้ยอยากรู้แล้วว่าเฮ้ยแล้วมันทำอะไรยังไงมันมีอะไรบ้างวะก็เลยเออเฮ้ยลองเรียนดูมันสนุกดีเหมือนกันโอเคทีนี้เรามาเข้าที่แป้งของเราไอ้แป้งเราเนี่ยมันคืออะไรแป้งก็คือแป้งเห็นไหมตอบเหมือนกันเป็นผงสีขาวคือมันก็จะมีแป้งแบบหลากหลายค่ะแต่ที่เราใช้วันนี้จะเป็นแป้งแบบอเนกประสงค์คือทำอะไรก็ได้ตามชื่อนะทำแพนเค้กก็ได้ทำโตเกียวก็ได้ทำเค้กไปเซเว่นให้หน่อยดิเออไปใช้มันใช้ได้ทุกอย่างใช้ได้ทุกอย่าง
เงียบเลยพี่จอยจะเชิญต่อครับเชิญกูจะเล่นแป้งเอนกประสงค์กูไม่กล้าเล่นต่อเลยโอเคเราเนี่ยจะเคยได้ยินแป้งหลายแบบมากแป้งอเนกประสงค์เอ้ยแป้งข้าวโพดแป้งมันสับปะหลังคือแต่ละแป้งนี่ต่างกันยังไงแต่ละแป้งก็คือที่มามันมาต่างกันไงจากอย่างสมมติแป้งข้าวโพดก็รู้อยู่แล้วต้องสกัดมาจากข้าวโพดไอ้นี่นี่วิ่งมาเร็วเลยนะวิ่งมาตึงตังตึงตังตึงตังพุ่มข้าวพวดขอบคุณมากข้าวพวดอันนี้แป้งอเนกประสงค์มาจากอะไรเซเว่นฮะไม่ใช่พี่แป้งอเนกประสงค์ก็มาจากอาคารอเนกประสงค์ตามโรงเรียนโรงเรียนมีอาคารอเนกประสงค์ปะมันติดเองโรงเรียนกูมีโอเคเอาง่ายๆว่ามันมาจากต่างที่ทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแป้งที่ต่างกันมันเอาไปใช้อะไรบ้างที่ต่างกันหลักๆก็คือหลักๆมันจะมีแป้งขนมเค้กถูกไหมมีแป้งของคาวแป้งขนมเค้กนี่ทำมาจากขนมเค้กเหรอใช่แป้งคือสำหรับเฉพาะขนมเค้กก็มีมันก็จะแบบนิ่มพิเศษแล้วก็แบบคัดมาแล้วอ่ะคือเหมือนเป็นฟายของแป้งเค้กแป้งอ่ะแต่อันนี้แป้งอเนกประสงค์มันก็อาจจะมีรวมอาศัยผงฟูใส่โซดานิดหน่อยคือสมมติแบบเราเอาไปใส่กับตรงไหนมันก็ขึ้นง่ายอะไรเงี้ยคือใช้ง่ายๆกับเครื่องดื่มนิดนึงแทนหวยถูกเว้ยแม่งเล่นแน่นอนง่ายเลยมีโซดาไงแล้วแป้งเย็นสกัดจากอะไรแป้งเย็นสกัดจากงูสกัดจากงูไม่มันสกัดจากงูจริงจริงมันสกัดจากงูก็อ่ะแป้งข้าวโพดสกัดจากอะไรข้าวโพดแป้งเย็นตางูสกัดจากอะไรเห็นไหมมาเริ่มทำดีกว่าแป้งโตเกียวเราใช้อะไรบ้างแป้งโตเกียวสกัดมาจากโตเกียวหยุดขนมโตเกียวคือทำไมต้องโตเกียววะเดี๋ยวให้อ้ําหาข้อมูลอยู่เดี๋ยวให้อ้ํามาพูดอีกทีโอเคดีเทลงไปเลยนะเทยังไงครับเทไปเลยทั้งหมดมีอะไรบ้างมีแป้งอเนกประสงค์มีเบกกิ้งพาวเดอร์หรือผงฟูมีเกลือเล็กน้อยวานิลาเนยละลายเนยต้องละลายเท่านั้นนะคือเอาเนยเข้าไปโครเวฟนั่นเองเสร็จแล้วก็มีนมไข่1ฟองแล้วก็น้ำตาล 1/4 ถ้วยเฮลตี้มากๆไม่เห็นฟูเลยหือหมอผงฟูยังไม่ฟูตอนนี้เกมใส่ด้วยบางทีมึงไปปรับทัศนคตินิดนึงมั้ยเทหมดเลยอ่ะพี่เออๆได้เลยแน่ใจนะเออๆเอาเลยหมดเลยนะเออๆหมดเลยโอเคครับใส่เกลือนิดนึงเกลือเกลือนิดนึงหยิบๆอ่ะเออโอ้โหนับเม็ดเลยก็จะขนาดนี้แล้วก็ได้มั้ยพี่ได้มั้ยได้ๆๆโอเคๆอ่ะร่อนอีกหน่อยเถอะร่อนมิวสิกแล้วการร่อนนี่มันก็มีสาเหตุนะว่าทำไมเราต้องร่อนเห็นไหมเห็นไหมอันนี้นี่คือแป้งที่จับตัวเป็นก้อนเพราะว่าจริงๆแล้วบรรยากาศของเมืองไทยเนี่ยมันร้อนชื้นใช่ไหมแป้งเวลาเราซื้อมาก็แบบเก็บมานานแค่ไหนเราไม่รู้หรอกแต่มันโดนความชื้นเนี่ยมันก็จะจับตัวกันแป้งเป็นก้อนทีนี้เราก็เลยต้องมาร่อนให้มันแบบร่อนเสร็จไม่ใช่ทิ้งไปนะครับคือเราสามารถหาอะไรมาบี้มันลงไปเนี่ยพอบี้ลงไปปั๊บเนี่ยมันก็จะละเอียดแล้วมันก็ละเอียดเหมือนกันคือบางคนเข้าใจว่าเราร่อนเสร็จอ๋อไอ้เหี้ยนี่คือตะกอนกูทิ้งแม่งเลยไม่ใช่ใช้ได้ใช้ได้ดีได้ร่อนมาเสร็จมันก็จะละเอียดแบบนี้นะมันจะนวลเลยอันนี้เราก็พักไว้ก่อนส่วนของที่มันเป็นของเปียกเราเรียกของเปียกกับของแห้งแล้วกันอันนี้ส่วนของแห้งแล้วก็มาตีส่วนที่เป็นไข่เราแยกกันตีใช่ใช่อันเนี้ยเป็นอุปกรณ์นี่เวลาไปลบกับใครอะต้องเอาไปด้วยทำไมอ่ะภาชนะพาไปเราจะชนะนะมันคือภาชนะเนี่ยสังเกตดูนักรบโบราณเวลาไปรบเนี่ยพกไปด้วยทุกคนเลยโอเคเป็นความรู้ใหม่ของน้องๆนะครับกลับมาที่นี่ดีกว่ามาเชแปลว่าอะไรวะซื้อมาให้มาเช่จริงๆมันถ้าสะกดติดกันแปลว่าเดินเหมือนมาร์ชอ่ะเดินมาร์ชเป็นภาษาฝรั่งเศสเดินก็คือมาเซ่มาเซ่มาเช่มาเซ่เช่ไม่ใช่เซ่เป็นการเดินเหมือนเดินสวนสนามอ่ะคลีเช่แปลว่าอะไรคลีเช่ก็แปลว่าแบบดัดเดืองอ่ะทั่วไปอ่ะใครก็ทำกันอ่ะอันเนี้ยคือมุกหนึ่งในหนังเรื่องฟรีแลนซ์มันจะมีคำว่าคลีเช่ออกมาซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าคนที่ไม่เข้าใจศัพท์คำเนี้ยก็จะไม่เก็ทมุกนี้ไปแล้วเธอขำปะขำขำผมแม่งเพิ่งไปดูฟรีแลนซ์มาไว้ชอบมากใช่ชอบมากรู้สึกว่าอุ้ยโดนแล้วโดนอีก ทำไมพี่ซันนี่ไปเหยียบตีนคุณมาไม่ใช่หนังมันดีเออใช่ใช่ดีครับผมก็ไปดูมาเหมือนกันแต่ว่ากว่าเทสจะออนก็น่าจะออกจากโรงไปแล้วเนาะโอเคงั้นต้องใส่น้ำตาลก่อนครับเป็นฝ่ายเปียกพี่จะเป็นฝ่ายแห้งทีเนี้ยเราก็สลับการใส่นะต้องใส่น้ำตาลก่อนต้องใส่น้ำตาลก่อนลืมไปค่อยๆใส่ค่อยๆใส่ผมสอนพี่ทั้งหลายรอบแล้วว่าให้ใส่น้ำตาลก่อนพี่ไม่ยอมจำเลยนะเตะได้นะใส่อ่ะค่อยๆตีค่อยๆตีเพิ่มเบอร์2ตีให้เข้ากันนะครับพอเสร็จก็ปรับเบอร์1ที
ีนี้เราก็เริ่มใส่นี้ได้แล้วสลับกันระหว่างแป้งกับนมถูกทำไมครับทำไมถึงต้องสลับกันครับเพราะว่าต้องการถ้าเกิดเราใส่แป้งเยอะเกินไปนะครับพอเราคนเสร็จอ่ะมันจะจับเป็นก้อนไวแล้วก็มันจะหนืดหนืดทำให้คนยากครับเราต้องใส่นมเพื่อเป็นจาระบีในการหล่อลื่นหล่อลื่นแต่นี่คิดถึงเครื่องยนต์กลไกเราต้องหล่อลื่นนี่นี่มันเราอย่างนี้หล่อลื่นแม่งจากมุกดีๆเมื่อกี้มุกมึงดีเลยเว้ยอ๋อหล่อลื่นไม่น่ามาจบทางนี้หล่อมากเลยเมื่อกี้เออกูกำลังจะตอบให้เลยว่าเฮ้ยหน้าอย่างมึงอ่ะถ้าคิดถึงการหล่อลื่นน่าจะเปรียบเทียบกับ KY มากกว่าไม่ใช่ต้นอ่ะใส่ลงไปนะฮะเฮ้ยพี่จ่อยก่อนนะครับเราต้องเอียงให้กล้องโอเคสลับกันใส่มันก็จะแบบคนง่ายไงไม่เหนียวคือมันจะมีหลักการนิดนึงอย่างที่เกมบอกไปว่าถ้าเราเอาแป้งทั้งหมดมาใส่เนี่ยมันจะกลายเป็นก้อนเกินไปถ้าเราสลับกันใส่เนี่ยเท็กเจอร์มันจะไม่ต้องเปลี่ยนรูปมากใช่ไหมค่อยๆเข้ากันไปอย่างเงี้ยมันจะสมูทเราก็ไปหาจุดที่มันจะหมดพร้อมๆกันให้ได้เดี๋ยวพี่จอยจะกะรู้สึกเหมือนแป้งจะเหลือน้อยกว่านมนะเกมเปลี่ยนคนเบอร์สองเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนคนอะไรนึกว่าเปลี่ยนความเร็วปะตู้ไอเราก็สงสัยตั้งนานทาเทอร์นมแล้วเวลาคนนะครับพี่จอยบอกว่าคนไปทิศทางเดียวกันตามเข็มนาฬิกาก็คือถ้าลาหลานะผู้ไม่ค่อยถ้าเราวนทางไหนอยู่ให้วนทางนั้นต่อไปใช่อย่าสวนใช่ถ้าเกิดสวนปั๊บพุ่งเลยคือมวลเนี่ยมันไปด้านนี้ถ้าเราสวนปั๊บมันจะพุ่งขึ้นข้างบนใช่เป็นหลักฟิสิกส์ใช่ไหมใช่ขอบคุณมากใกล้หมดแล้วฮะเริ่มเหมือนหม้อของลุงที่ร้านโตเกียวหรือยังก็ดูประมาณนี้นะต้องคนให้เข้ากันเพราะคนอุ้ยเดี๋ยวเครื่องพังจะมอเตอร์พังติดน็อตมาแม่ทำได้เป็นพี่วินดีเซลเลยติดบอกว่าติดบอกว่าเฮ้ยไม่เจอเฮ้ยกลับบ้านแล้วประกอบหันมาอีกทีหกหมดแล้วฉันหมดแล้วนะทำท่าใส่นมหน่อยดีใส่นมผมไปดูหนังเรื่องนี้มาแล้วนะที่ไออิดแนะนำเมื่อตอน EP 16เรื่อง World of Karako มันเจ๋งหนังมันเจ๋งมากแล้วญี่ปุ่นมันเก็บดีเทลแบบต้องคนดูเท่านั้นอะถึงจะเข้าใจหนังมันเก่งมากไม่รู้มันบรรยายไม่ถูกล่าสุดไปดูไอ้นี่มาด้วยต่อกันเลยเรื่องและคาดว่า EP นี้ออนไปก็น่าจะยังอยู่ในโรง Scorch Maze Runner อ๋อ Maze Runner ภาคแรกก็สนุกนะภาคสองนี่คือสนุกกว่าเดิมอีกโอ้โหยเริ่มนับพมันไม่แต่ว่าจอร์ดอาจจะไม่อินกับหนังเรื่องนี้เหมือนผมชอบตั้งแต่ภาคแรกเฮ้ยภาคแรกโอเคนะผมรู้สึกว่าพี่ตู่ภพธรแสดงดีใช่มินโฮคือภาค2เนี่ยผมพยายามเข้าใจว่ามันเป็นหนังภาค2อ่ะใช่มั้ยมันมี3ภาคป่ะเออมันเป็นหนังมี3ภาคใช่คือมันเป็นไตรภาคแล้วทีนี้เนี่ยภาค2คือภาคต่อเนี่ยมักจะไม่สุดแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่สุดสุดอย่างเดียวคือนางเอกแม่งห่าแค่นี้เองนางเอกแม่งหามากคือเมื่อกี้พอเราคนแล้วเราเหนียวๆเราก็ใส่เนยลงไปนะครับลืมบอกคือผมรู้สึกแปลกๆกับชื่อภาษาไทยมันอะเพิงมอดไหมอะไรนะสมรภูมิมอดไหมหมอชิดใหม่สมรภูมิมอดไหมอะไรคือประมาณว่าแอดอะมันไปแปะอยู่บนรถเมย์ที่วิ่งหมอชิดใหม่พอดีหมอชิดใหม่สมรภูมิมอดไหมโคตรราคือไม่ค่อยโอเคอ่ะผมดูแล้วผมไม่โอเคผมดูแล้วผมไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่อาจจะเป็นเรื่องแรกในคุกกิ้งเลยก็ได้ที่ปกติแล้วเราจะชมซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคือดูขำๆดูได้แต่ถ้าจะดูให้คุ้มกับเงินไม่ค่อยโอเคโอ้น่าเสียดายแท้ดีนะผมไม่ไปดูแต่ก็คงไปดูแหละเพราะว่าเราดูตั้งแต่ภาคแรกแล้วเราก็ระบบพัชพอหมายถึงพออ๋อพอสอ่ะเสร็จแล้วนี่เราก็จะได้อย่างนี้คือความเหนืดมันก็ไม่มากไม่ใหม่อยากให้มีกลิ่นหอมๆ หน่อยแล้วก็แต่งกลิ่นวานิลานี่ดูเซียนมากเลยเนี่ยทำเซียนเหมือนเรียนมาเนี่ยแต่งกลิ่นน้อยไม่รู้ลุงใส่ปะนะเออลุงเขาอาจจะไม่ใส่เออแต่เราแบบเราอยากจะเป็นโตเกียวแบบว่าโตเกียวเทพสักนิดนึงพรีเมียมพรีเมียมโตเกียวเป็นไงกลิ่นได้นะกลิ่นหอมนะพี่ทิ้งไว้สักพักคือเดี๋ยวแบบแป้งมันจะทำปฏิกิริยาเว้ยก็จะเหนียวขึ้นข้นขึ้นอ๋อเหรอเออทิ้งไว้สัก20นาทีอ๋อเพราะมันมีผงฟูกลิ่นหอมมากเลยอ่ะหอมเยอะเยอะขั้นที่2นะครับเราก็จะมาทำไส้ครีมกันทำไงอ่ะไส้ครีมก็มีผ่าท้องครีมแล้วควักไส้มันออกมาเกมมึงไปต้มนมดีกว่ากูว่ามึงน่าจะต้มนมเก่งดูจากหน้าแล้วเนี่ยหม้อ
อบเลยมอบเลยแต่เดี๋ยวก่อนไปนะพี่จอยขอใส่กลิ่นวานิลานิดนึงอันนี้ต่างจากเอ็กแตกยังไงอันนี้กับนี้ครับจริงๆแล้วเป็นวานิลาเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยคือบอกว่าเป็นเอ็กแตกคือมันเป็นแค่แบบเจือจางอ่ะมันเอาไว้แต่งกลิ่นเฉยๆแต่อันเนี้ยคือจะเป็นเมล็ดข้างในจากฝักวานิลาอีกทีนึงถ้ามุดใครเคยไปกินขนมแล้วมันมีแบบเฮ้ยเค้กในเค้กมันมีจุดๆดำๆอ่ะชูครีมเล่นเห็นได้ง่ายอย่างชูครีมถ้าชูครีมแบบว่าไฮโซสักนิดนึงเนี่ยนะในครีมมันจะมีเม็ดสีดำมันจะมีจุดๆเล็กๆเอาว่าเราใส่ไปนิดนึงแล้วกันเอาอย่าเดือดนะเอาร้อนๆพอนะใช่ครับตอนนี้เราก็มาเตรียมส่วนที่เป็นไข่คือคัสตาร์ดเนี่ยส่วนหลักๆของมันก็คือนมและไข่เว้ยแต่มันคือเฮ้ยทำไมคัสตาร์ดมันถึงข้นๆนึกออกปะมันก็เกิดจากการเราทำไข่ให้มันแบบสุกด้วยความร้อนอ่ะคือไข่เนี่ยตอนดิบเนี่ยมันเป็นของเหลวแต่พอไข่มันสุกมันจะเป็นของแข็งก็เหมือนแบบเราทำไข่ตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดวอลลุ่มขึ้นมามันจะเหมือนคาโบนาร่าอย่างงี้ค่อยๆให้มันสุกด้วยอุณหภูมิที่ไม่ร้อนจัด มันก็จะเนียนเป็นเนื้อค่อยแบบข้นขึ้นอย่างงี้ไม่เป็นก้อนโอเคแต่ละครั้งเนี้ยคัสตาร์ดเราอ่ะเราจะเอามาใส่ในไส้โตเกียวใช่ไหมถ้าเห็นของลุงเนี่ยเฮ้ยของลุงต้องข้นๆหน่อยของลุงมันจะเป็นก้อนเลยตักปาดตักปาดเพราะว่าไม่งั้นพอเราใส่ไว้ในไส้เนี่ยปุ๊บมันจะไหลมันก็ไหลครั้งเนี้ยเราเลยต้องใส่นี่เขาเรียกว่าแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดโอเคคือเอาไปใส่อันเนี้ยมันจะข้นแบบข้นจริงๆเลยมันจะอยู่ตัวอ่ะเอาว่าลุยเลยเอานี้เอาเอ็กยกลงไปคือเราเมื่อกี้เราแยกไข่แดงไข่ขาวครับไอ้ไข่แดงนี่อร่อยใส่ให้มันหมดเลยไอ้ทำไรทำขนมมันดิอ้าวเรียกมาไม่ใช่อะไรหรอกขาในเกมไปไหนล่ะเดี๋ยวมันขับรถออกไปแล้วนะเกมอ่ะงอนเลยวะเนี่ยมึงโทรมันหน่อยดิไม่ได้งอนนะบอกให้มันไม่ต้องกลับมาอันนี้ขนมอะไรเขาบอกบ๊ายบายทำโตเกียวมึงเคยกินโตเกียวเปล่าเคยหน้าโรงเรียนเราอันนี้คือขั้นตอนการทำไส้มันละไส้ครีมไส้ครีมอะไรใส่ไข่อ่ะอันนี้มันไส้เค็มไม่ใช่อันนั้นไข่นกกระทาอ๋ออันนี้ไข่อะไรไข่ไก่อ่ะทำไงต่ออ่าเนี่ยคือเราก็ตีไข่แดงกับน้ำตาลตีไข่แดงกับน้ำตาลใช่ผมเห็นทำขนมแม่งก็ใช้วิธีนี้อย่างเดียวเลยเนาะมันก็คล้ายๆกันแหละแค่แบบว่าอัตราส่วนมันจะไม่เหมือนกันไงเสร็จแล้วทีนี้เราก็ใส่แป้งลงไปดูเราไม่เข้าใจเนาะเออแต่มันก็ใกล้เป็นครีมแล้วนะใช่เห็นไหมเออนี่ไงใกล้แล้วไงเหมือนละเหมือนเลยต้องรอนมก่อนพอนมร้อนมานี่แบบโค่นเลยแล้วไข่ขาวนี่เราใช้ไหมไม่ใช้แล้วไม่ใช้ที่พอนะเอาไปทำอะไรวะที่บ้านไม่ค่อยมีไข่ขาวที่บ้านมึงซื้อแต่ไข่แดงมึงซื้อแยกมาเออมันซื้อแยกส่วนโอเคอันนี้เราถือว่าเรียบร้อยแล้วรอนมรอนมมาทับหน้าเฮ้ยมาไงอ่ะอ่ะเฮ้ยร้อนมากร้อนมากร้อนร้อนใส่ลงไปเลยเทไปสักครึ่งนึงก็แล้วกันค่อยๆเทนะใช่ค่อยๆ อ๋อพอนมมันผสมผัสกับครีมมันจะเกิดควันไม่ใช่นมมันร้อนเว้ยต้มมา อันนี้เขาเรียกว่าการเทมเปอร์คือเราลดความร้อนของนมมาใส่ไข่เงี้ยมันก็จะแบบความร้อนมันก็หายไปครึ่งนึงไงทีนี้เราก็เอาไข่เนี่ยกลับไปใส่ในนมได้แล้วอ้าวเหรอใส่ไปในนมอีกแล้วเราก็ค่อยเอาเนี้ยไปตั้งไฟเคี่ยวเลยทีเนี้ยจะเหนียวเลยดูมัน amazing ว่ะไม่ค่อยเข้าใจอ่ะคือถ้าสมมติเธอเอานมร้อนๆเดือดๆมาใส่ไข่อ่ะไข่มันจะสุกไงมันจะเป็นก้อนเว้ยเออมันจะเหมือนไข่ลวกนี่คือปริมาณมันเยอะใช่ไหมที่เราต้องแยกใส่เนี่ยเพราะว่าถ้าเราเอานมทั้งหมดใส่ลงไปปั๊บมันจะร้อนเกินมันจะกลายเป็นเหมือน scrambled egg อ่ะนึกออกป่ะมันจะเป็นก้อนมันเหมือนกับแยบๆเอ้ยร้อนนะร้อนนะค่อยๆใส่ลงไปนิดนึงให้เอ้ยอย่าให้มันตกใจมากไม่ช็อกไม่ช็อกแล้วพอมันปรับตัวได้แล้วก็เอามาคืนให้มันรวมกันทีนี้มันก็จะแบบเข้ากันง่ายแล้วเห็นป่ะไม่เป็นนี่เป็นเนื้อเดียวกันละอ่ะไปแค่เข้าอะไรไม่มีอะไรแล้วตรงนี้ใช่มาเข้าครัวทีนี้เนี่ยในครัวเราจะทำ3อย่างด้วยกันทำไอ้ครีมให้มันเป็นครีมใช่ไหมทำไส้เค็มของฉันเองแล้วทีนี้ก็เราก็จะมารวมมันเป็นโตเกียว yes. ทั้งเค็มและหวานเอานี่ก่อนละกันทำไงเปิดไฟyes. เอาไฟแรงไฟเบาไฟกลางแรงเลยคือมันต้องใช้เวลานิดนึงเนี่ยแล้วเคี่ยวด้วยไฟแรงเนี่ยกลางๆก็ดีแหละแต่ว่าอยากเร่งไงอ๋อเป็นคนใจร้อนได้เราทาดไฟอยู่แล้วเปิดแม็กซิมัมเลยคือทำขนมเนี่ยบอกเลยต้องแบบค่อยๆเย็นฉันนี่ทำไม่ได้เลยมือเบาๆฉันเป็นประเภทมือร้อนมากคนเรานะครับแม่บอกว่ามันจะมีคนมือร้อนกับคนมือเย็นนี่เย็นใช่เนี่ยคนมือเย็นเนี่ยคนมือร้อนต่างกันก็คือไอ้คนมือเย็นเนี่ยจะทำอะไรเย็นๆอย่างเช่นทำแป้งเค้กทำอะไรที่มันแบบต้องใจเย็นกราณีค่อยค่อย slow life cool chic hipster นะมือเย็นไม่เกี่ยวนะไอ้ข้างหลังไม่เกี่ยวนะนี่ผมมือเย็นของจริงแตะดูนะเย็นไหมเย็นเหมือน
ตายแล้วเลยเนี่ยมือเย็นเมื่อกี้ก็แช่ตู้เย็นอ๋อมุกลงทุนเนาะมุกอ่ะมือร้อนดิมือร้อนมือร้อนเฮ้ยมือร้อนเฮ้ยมุกลงทุนมุกลงทุนมือร้อนเขาเรียกมือไหม้ต้องสาธิตแล้วเนี่ยมือร้อนมือไหม้มือเดี๋ยวมือย่างเหรอมือย่างอ้าวนี่ไหม้แล้วนี่มันดำแต่กำเนิดโจตอนนี้เริ่มเข้าแล้วเริ่มเป็นก้อนแล้วเห็นนะเนี่ยเห็นนะตรงพื้นอะตรงพื้นอะเริ่มขึ้นเป็นก้อนแล้วอย่างเงี้ยถ้าฉันทำมันฉันจะโลกแล้วว่ากูทำผิดหรือเปล่าอ๋อไม่อันนี้คือเหมือนแบบมันเริ่มคือแป้งเรากระจายอยู่ไงเห็นป่ะเนี่ยแป้งมันก็เริ่มค่อยๆแบบเหนียวแล้วนี่เอ้ยขึ้นแล้วเว้ยขึ้นแล้วเว้ยเฮ้ยเหมือนลุงเลยเนี่ยเอ้ยนี่เหมือนแล้วอันนี้เหมือนเลยไม่ยากเลยจริงต้องใจเย็นกลับมาที่มือร้อนผมเนี่ยคนมือร้อนคือคนทำอาหารอะไรก็ตามแบบแรงแรงใส่ไฟแรงแรงยิ่งแรงยิ่งดีอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรที่เกี่ยวกับพวกเนี้ยขึ้นแต่ทำขนมเฟลส่วนคนมือเย็นก็จะทำอาหารยากหน่อยแต่ทำขนมขึ้นกว่าทำไม่ไปเลยอย่าบอกตรงอ่าเสร็จแล้วนี่เฮ้ยง่ายว่ะชิมได้ไหมมีนวัตกรรมที่ชาญฉลาดกว่าครับแต่เข้าไปก็ร้อนเหมือนกันนะเปล่านึกว่าจะแมนโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ขนาดกูมีช้อนแล้วนะผมไปเบรกก่อนเมื่อกี้อร่อยจริงเมื่อกี้ชิมแล้วมาที่ไส้เค็มเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไส้เค็มนะครับเราใช้แค่กระเทียมหอมแดงหมูสับเฮ้ยจริงๆต้องมีต้นหอมด้วยเกมฮะซอยผักเป็นเปล่าแอนดิอย่าเล่นพุงแอนด์ไม่ได้ทำไมนะจะไปยืนนี่เอาถึงแค่ตรงนี้พอแค่ตรงนี้นะละเอียดละเอียดอ๋อละเอียดโอเคแบบนี้นะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหแล้วเสียของแล้วเฮ้ยดูมึงซอยนี่แม่สอนมาเนี่ยแม่สอนให้ทำแบบเมื่อกี้เออกูหมายถึงเอาตรงเนี้ยถึงตรงนี้ฉันก็ว่าอาจารย์ไม่หยุดดิเล่นมุกเมื่อกี้แม่รู้นะโธ่เดี๋ยวรถกับข้าวก็มาตอนเย็นเขามาตอนเช้าไอ้สารเก้าโมงเป็นยังไงเอาลากทิ้งไปมึงสอนยังไงแล้วน้องเหมือนตำมือเนี่ยแล้วกูจะจับผักไงวะกูต้องมือนี่จับผักด้วยนิ้วโป้งกับนิ้วชี้อ๋อลำบากเฮ้ยยอมเสียเลือดก็ได้วะนี่นะใช่ได้โอเคจังหวะเริ่มมาคิดถึงจังหวะคิดถึงจังหวะเนี่ยพอเชียร์ปุ๊บมันไม่ได้แล้วนี่มึงซอยได้ละเอียดยิบเลยเนี่ยเตรียมมาใส่นะเราก็หากระทะมารวนขั้นแรกเนี่ยเราก็เอาหมูกระเทียมหอมแดงลงไปพร้อมๆกันนะครับพอมันเริ่มสุกคือจริงๆมันแค่รวนเฉยๆให้มันสุกเท่านั้นแหละอันนี้เราตั้งกระทะกระทะอันนี้ไม่ได้ตั้งอันนี้ก็เรียกว่านอนตั้งเป็นไงอันนี้เขาเรียกตะแคงหรือเปล่าตั้งยังไงนั่นร้อนน้ำมันน้ำมันอยู่ไหนวะนี่ไงนี่ผัดทอดต้องใช้โอดินทอน้ำมันใช้โอดินน้ำมันร้อนแล้วใส่เดียวเลยสุภาษิตอย่างหนึ่งนะครับเข้าเมืองตะหลิวต้องหลิวตาตามอันนี้มึงมีทั่วอะไรกันครับพี่จอนกับจอนทำไปแล้วฮะเดี๋ยวเอามันไปเก็บดีกว่ายืนในกุ้งอันนี้ก่อนไหมโอลิฟออยล์ผมมาตามกลิ่นหอมนี่เป็นน้ำมันสกัดมาจากเมียป๊อกอายมึงเอาไปเก็บเลยโอ้ยไอ้นี่ตัดผมใหม่อ่ะตรงไหนนี่จะตรงไหนผีห่าโยยยาผีห่านี่อย่าไปปวดเลยนะผีห่าโยยยาที่ห้ามปวดเลยนะต้นหอมมาต้นหอมไปไอ้สัตว์ไอ้เขาเรียกว่าซึมซับมาก็บอกแล้วศึกษาหมูกันทุกวันไอ้ฝาเขียวลงไปก็เมื่ออีกทีแล้วเห็นพี่คิดถึงพูดถึงผมบ่อยมึงเถียงกูไม่ได้เลยดิเขียวยันขวดน้ำตาลเพื่อความอูมามิถอนหายใจทำไมพี่แชมป์กูทำโทษพี่แชมป์ช่วยหันไปดูอุปกรณ์พี่แชมป์กูทำโทษพี่แชมป์เขามองเราด้วยสายตาเหยียดหยามเหยียดหยามไอ้สองตัวนี้มันทำอะไรแล้วมีการแอบกินครั้งนี้กูเลยจัดการขาตั้งกล้องซะวันนี้จะเสร็จแล้วเนี่ยวะเนี่ยข้าวผัดน้ำเลียบเนี่ยไอ้มึงใส่น้ำเลียบยังเออเหมือนเลยวะเดี๋ยวชิมก่อนนะไส้เค็มของเราปูมานี่อ่ะอร่อยเลยแหมตลอดเลยอยู่เฉยๆมันก็ได้แหมปานไปยังน้ำมันน่ากินดีใจเย็นดิรอตอนเป็นโต๊ะเคี้ยวดีวะมีใครชิมไหมเสร็จแล้วชิมจริงไม่ได้ต่อชิมซะเยอะเลยมีอยู่นิดเดียวสองคนพี่หลุยส์เร็วเลยนะกูไม่ได้พูดเลยเลยนะเห็นส่งสายตามาอย่าพี่แชมป์กูทัน
โอ้เล่นเป็นช้อนโต๊ะเลยอ่ะเจ็ดทีนี้ถึงขั้นโตเกียวมึงถือไปเลยครับผมถึงเวลารวมร่างทุกอย่างเข้าด้วยกันนะครับเอาน้ำมันมาทากระทะสักนิดหนึ่งทากระทะที่มันเป็นแบบว่าฐานแบนที่สุดนะเพราะเราไม่มีแผ่นแบบคุณลุงเลยเนอะใช่คือถ้าเป็นแบบลุงเนี่ยจะดีมากเขาเรียกว่ากระทะร้อนใหญ่ๆยาวๆไอ้พวกนั้นอ่ะไฟมันจะขึ้นทั่วทุกที่เท่ากันด้วยแล้วมันจะทำให้สีของแป้งเนี่ยมันนวลเนียนแต่ว่าสุกเท่ากันจะซื้อกระทะเพื่อทำโตเกียวก็ใช่เรื่องเราก็เอากระทะที่มันแบนๆเนี่ยพอแล้วแล้วก็หาน้ำมันมาเคลือบมันสักนิดนึงแต่ในตัวนี้มันก็มีเนยอยู่แล้วนิดหน่อยใช่เอายังแบบบ้านๆเหนื่อยมากจากวิชาที่ผมได้ร่ำเรียนในการดูลุงทำตั้งแต่ป.1ผมจะทำชิ้นแรกให้สวยที่สุดบึ๊บลงไปนิดเดียวไม่พอเติมถ้าพลาดปั๊บลุงจะต้องเติมเป็นแบบฟรีฟอร์มนะต้องแบบยาวๆหน่อยปึ๊บทำไมครั้งนี้เราเกี่ยวไม่ได้เลยหรือว่าไฟมันแรงไปแต่ไม่เป็นไรเราพยายามทำให้มันลีที่สุดแล้วปึ๊บปึ๊บโอเคเอาไส้อะไรดีอ่ะเอาไส้ครีมมาก่อนโอเคนี่แหละจ๊อบก็นี่เหรออืมอันนี้ไส้เหรอเนี่ยใช่ตอนแรกนึกว่าแป้งแป้งบ้าอะไรมันจะใหญ่ขนาดนั้นบึ๊บช้อนไหมช้อนไหมช้อนเนี่ยเห็นลุงชอบวางนี้องศานี้เลยทำมุมทะแยงตรงนี้หมุนง่ายๆเออแล้วก็เฮ้ยยังไม่เกี่ยวต้องรอเก็บเกี่ยวอืมแล้วต้องเช็คใช่ไหมแงะแงะมาเช็คเออลุงจะชอบเช็คนี้จะเกี่ยวแล้วจะเกี่ยวแล้วจะอยากกินแล้วอ่ะเฮ้ยเราว่าได้แล้วนะลองเลยต้องทนความร้อนสักนิดนึงครับมือบึ๊บสอดมันลงไปข้างล่างนะทีนี้ก็ม้วนปุ๊บปุ๊บตลบข้างนิดนึงฮึบเสร็จแล้ว1ชิ้นดิร้อนนะโอ้ยร้อนเฮ้ยไม่มีจานสวยๆได้หรออันนี้ไม่จานนี่ดีกว่าเอางั้นล่ะโอเคโหไฮโฟอ่ะนี่ได้มาแล้ว1สล็อตเอ้ยได้เราทำสักไส้หวานสัก5สล็อตแล้วกันโชว์ชิ้นที่2ต้องดีกว่าชิ้นแรกขอลองทำบ้างกันมาได้เดี๋ยวชิ้นที่3ผมลองทำได้พี่จะถือให้แล้วกันเอ้าแล้วก็แหมเมื่อยใช่ไหมเมื่อยตั้งนานน่าจะบอกแค่เฮ้ยอันนี้ไซส์เดียวกับลุงเลยว่ะเออว่ะนี่แล้วถ้าเป็นลุงก็จะเติมตรงนี้นิดนึงเขาจะมีรูเออแล้วเขาต้องทำเส้นๆอ่ะแต่จริงเขามีตัวบีบอ๋อใช่เขาจะมีตัวบีบเป็นลายเซ็นแต่ละร้านเป็นซิกเนเจอร์นึกออกไหมนึกออกเป็นช็อกโกแลตมั่งสตรอเบอรี่มั่งคัสตาร์ดไม่ใช่มันคือแป้งเดียวกันเฮ้ยมันมีเป็นซอสอย่างเงี้ยเออมันเป็นลายๆอย่างเงี้ยแล้วตอนม้วนอ่ะไอ้ขอบมันก็จะเป็นเส้นๆเดี๋ยวทำให้ดูอ่ะใครทำผมเนี่ยจริงเหรอทำเป็นไอ้ไส้เค็มป่ะไส้เค็มเอาไข่มาเฮ้ยผมว่าแม่งมีความสนุกแล้วอ่ะคือโตเกียวเนี่ยทำกับเพื่อนเนี่ยน่าจะสนุกนะเออคล้ายพิซซ่าป่ะวะแบบเราสามารถเลือกหน้าได้ไงเราอยากอะไรใส่ผสมอะไรอะไรงี้เฮ้ยแต่ถ้าเป็นลุงต้องเอาอะไรเคลียร์ไข่นึงใช่ต้องตีๆอย่างงี้เออแต่แป้งกูจะไหม้ละไข่ลงช้าไปแล้วก็เอาไอ้หมูสับที่เราทำเอามาปึ๊บแล้วก็ซอสดำปึ๊บๆๆของลุงเนี่ยคือจะขวดเล็กไงก็เลยไม่เป็นอย่างงี้มันจะเทไม่โดนนั่นเองซอสเกาะขอบเนี่ยอร่อยเลยนะอ๋อมันเหมือนซอสแบบปรุงรสที่เข้มข้นขึ้นใช่เดี๋ยวนะขาดพริกไทยเออใช่เออมันต้องเออว่ะพริกไทยเช็คก่อนเฮ้ยได้อยู่ลุงก็ต้องโรยพริกไทยนิดนึงโอ้ยนี่แล้วนี่แล้วโอ้ยนี่ขออ๋อจุ้ยขอว่ะฮึบแบ่งกันม้วนมาโอ้ยนี่เกียมๆเลยนะม้วนมาบึ๊บอันนี้ฮะนี่ฮะไส้เค็มอย่างนี้ถ้าบ้านคนอื่นเรียกไหม้ไหมบ้านเราไม่เรียกไหม้ไม่เราชอบแบบนี้ไม่ไหม้คุณจ๊อบคุณลองผัดกันทำคนละอันดีกว่าเออแม่แต่ตาฉันเกม start เยอะไปเปล่าอันนี้ผมทำให้พี่จอยเลยโอเคเยอะไปเปล่าฉีดสักนิดนึงนิดให้พี่จอยเลยนะเฮ้ยโอ้โหมึงทำแป้งเคฟหรือเปล่าวะนะนี่มันต้องหนาๆหน่อยเกี่ยวไม่ฉันได้ชิ้นใหญ่ว่ะชิ้นใหญ่เดี๋ยวใส่ลายเซ็นด้วยนี่เจไหนวะเจ3ชาเลข3เอา J 3ก่อนแล้วกันมันเขียนไม่พอเลข3กูเห็น J อย่างเดียวเห็นแล้วว่าเลข3เนี่ยๆกูนึกว่าแจ็คสันคอนล่ะเอาละเอ้ยเอาไส้มาเลยไส้มาเลยไส้ครีมเอาไส้ครีมใส่ให้ครับดีมากบึ๊บคุณทำนี่หน้าตาเหมือนลุงเละเลยนะครับเป็นไงฮะเหมือนลุงเป็นเหมือนลุงที่ขายหมูปิ้งอ่ะครับผมไอ้บ้ามันจะมาทางไหนเนี่ยมันจะไหม้แล้วนะครับดูก่อนผมกำลังเตรียมเลยเดี๋ยวผมดูก่อนนะโอ้ให้ลุงมีท่านี้ป่ะวะไม่มีพอดีละทีนี้ม้วนม้วนข้ามไปหน่อยข้ามคีมไปหน่อยฟืดนี่อ่ะเอาไปจอยเห็นไหมดูดีโอ้ขอบคุณมากเลยนะฮะได้ลายเซ็นไปไหนวะเนี่ยลายเซ็นอยู่ข้างนี่อันนี้เปล่าคลิปยุบลงมานี่ฮะฝีมือผมอ่ะต่อไปตาแห้งตาเขาใครแห้งใครนี่แห้งอ๋อเอาพี่จอยที่แห้งอ่ะเช็คก่อนอื่นเราต้องเช็คว่าแบบไฟเป็นยังไง
ไหนแป้งวะแป้งเหรอไอ้เจ้ามังแน่วะมูแบบไอ้ครีมไหนไส้เค็มไส้เค็มฉันรอต่อไข่ดีกว่าไอ้ฉันใส่น้อยเกินว่ะพี่ต่อทำเป็นมั้ยเนี่ยเฮ้ยระดับมึงถามเขาด้วยเหรออ่ะทำไมนึกว่ามึงแบบจะสอนอะไรอย่างเงี้ยเหรอเออจริงเหรอเดี๋ยวผมแนะนำโอเคโอเคแนะนำได้เลยพี่จะชอบแบบเบาๆงั้นขอปิดแล้วกันเฮ้ยเอาไข่ไข่ไข่เฮ้ยนี่มันเป็นทรงแล้วเหรอวะฉันชอบเล็กๆอ่ะเฮ้ยไข่มันจะเกินนะอ๋อเออว่ะเออตีโป่งออกไปหน่อยตีโป่งมาคือดูอย่างนี้นะมันเหมือนแพนเค้กไทยเหมือนกันนะเอ้ยนี่ซิกเนเจอร์ฉันไส้ติ่งแล้วนะ คือทำอันนี้นะครับไฟเนี่ยเราต้องแรงแต่ว่าไม่แรงสุดอะเออแบบคือถ้าคุณทำเชี่ยวแล้วเนี่ยใช้ไฟแรงก็ดีมันจะกรอบแต่ว่าถ้าคุณไม่เชี่ยวเนี่ยใช้ไฟแรงมันจะไหม้เราก็เลยเอาเบาๆไว้ก่อนปึ๊บตีตีมันตีตีเสร็จใส่หมูหมูมาหมูมาปึ๊บซอสมาเลยปึ๊บถือหมูเสร็จซอสซอสเสร็จพริกไทยลืมโอ้โหนะสไตล์ลุงต้องจิกนี้ก่อนจิกเออว่ะจิกเพื่อให้มันขึ้นเป็นฐานแท้จะได้ม้วนเฮ้ยอันนี้ออกแนวแบบไส้ทะลักมากกูรู้แล้วว่ามึงมือเย็นทำกับข้าวทีร้อนเลยมาแล้วอันที่สี่โอ้งับเฮ้ยลองให้มันเรียงแถวกันหน่อยไหมอ่าจัดแบบสเต็ปเป็นสเต็ปอันสุดท้ายแล้วปะสุดท้ายต้องพิเศษนิดนึงทำไมมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆวะชิ้น5บาทไงอันนี้เพอร์เฟกต์เลยอ่ะอันจองอ่ะแตกแล้วแตกแล้วโปะได้โปะได้โปะสไตล์ลุงเฮ้ยอันนี้ดูดีว่ะลุงต้องโปะอันนี้แบบ20บาทป่ะเนี้ยอันนี้แบบไข่2ฟองหรือว่าจะพิเศษมากกว่านั้นไข่ครีมคือจะใส่ไข่ครีมผสมกันอ่ะแต่ชิ้นนี้เกมจองอ่ะได้โอเคโอ้ยเหี้ยเหี้ยเอาเลยไม่เอาแคลเซียมดิไม่ใส่แคลเซียมไปเต็มจริงๆลุงนี่ก็ถือว่าเก่งมากเลยฮะเพราะว่าที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้เป็นอันที่มันเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยพวกเกียงพวกคุมยากเหมือนกันนะเขาใช้เค็มเนี่ยแหละธรรมดาจริงๆอ่ะมันจะมีอีกอันนึงที่คนสั่งเยอะก็คือไส้กรอกใช่แต่ว่าสีชมพูไส้กรอกเราไม่อยากทำเพราะว่ามันก็คือแค่ไปซื้อไส้กรอกมาหวานม้วนแค่นั้นเองมันดูไม่ค่อยมีกรรมวิธีการเราก็เลยเลือกไส้เค็มกับไส้หวานเราทำเองอันนี้คือเริ่มโปรแล้วอ่ะเริ่มโปรละเริ่มจำได้อย่าลืมนะครับเทคนิคเช็ครอบด้านก่อนถือว่าร่อนเสร็จยกกดเฮ้ยบึ๊บชิ้นหน้าบาทเฮ้ยอันนี้สวยเลยอันนี้ต้องแบบจานเดี่ยวเลยวะไม่เราวางเป็นเจเนอเรลข้างบนบึ๊บอะไรติดซีนทั้งหลังวะเกือบขาดเลยทั้งหลังเนี่ย คือผมอยากให้ลองแบบว่าสมมุติว่าน้องดูใช่ไหมไปชวนพ่อแม่ทำที่บ้านเลยตอนเนี้ยผมว่ามันจะเป็นกิจกรรมในครอบครัววันอาทิตย์ที่สนุกดีช่วยกันทำช่วยกันม้วนเพราะว่าถ้าจะให้น้องๆทำเองเนี่ยกลัวว่ามือจะโดนกระทะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องใจกล้าจับนิดนึงพ่อแม่ช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยผมว่าสนุกดีไปถึงเวลากินเอ้ยมากินอันไหนครีมอันใหญ่เลยเอ้ยอ้าวแม่งโผล่หมดเลยใช่แม่งเยอะเหลือเกินผมขออนุญาตกินก่อนเลยนะไส้เค็มนี่ของโปรดผมเลยหมูสับดีว่ะอื้ออู้หือกินด้วยดิเหมือนแต่ดีกว่าใช่เหมือนอะไรเหมือนลุงอ๋อไอ้ลุงรถเข็นอ่ะดีกว่าแต่ดีกว่าไฟโคตรเยอะเพราะว่าฉันชอบหอมแดงมากรู้สึกว่าหอมแดงมันทำให้กลมกล่อมยิ่งขึ้นไหนเรามันมีกรุบกรอบด้วยนะใช่แล้วได้อะไรไส้ครีมนี่ไส้ทะลักนี่เป็ดเฮ้ยออกข้างหลังเฮ้ยแต่ไส้เค็มมันเค็มสะใจดีแม่งมันมากแล้วไม่ได้แบบว่าใส่ซอสเยอะเลยนะไส้ครีมก็อร่อยแล้วแป้งนี่อย่างนุ่มเลยเฮ้ยแล้วดูพริกไทยชอบมากไทยบ้านเราอัดเป็นก้อนตัวนี้เนี่ยมันจะไม่เหลือให้คนอื่นกินแล้วนะแม่งยืนสิงกันเต็มเลยหรอแม่แค่นี้นะไอ้ทำอะไรกันอยู่มึงคุยกับใครอ่ะมึงคุยกับเพื่อนมึงวางเมื่อกี้โอ้โหทำอะไรกันอยู่ล่ะกินกินอะไรหมดแล้วอ๋อว้าแย่จังมึงวางสายไปแล้วมึงไม่ต้องไปไหนแล้วนี่อีก2อันเหลือ2อันเหลือแค่2อันฮัลโหลดีๆนี่ลอกกูเป๊ะเราหยับหน่อยดีกว่าฮัลโหลเกมว่าไงพี่เกมเป็นไงบ้างเอออยากกินโตเกียวจังเลยวันเนี้ยอ๋อเหรอไอ้เหี้ยเขาจะเอาไปแล้วโอ้โหรอดไอ้อ้ามาแอบกินไปแล้วชิ้นนึงมาข้ามไปข้างหลังนะข้างหลังเลยข้างหลังไปเนี่ยเปิดประตูไปรสชาตินี่มันแบบเต็มคำไม่มีมุกไม่มุกผมไปหาข้อมูลมาแล้วโตเกียวเนี่ยผมเห็นคนพูดถึงเยอะมากว่าขนมโตเกียวไม่มีที่ญี่ปุ่นเหมือนคนชอบพูดว่าข้าวผัดอเมริกันคนอเมริกาไม่รู้จักเหมือนขนมจีนไหมขนมจีนไม่มีที่จีนคนจะชอบพูดอะไรแบบเนี้ยทีนี้เลยเกิดข้อสงสัยว่าเฮ้ยแล้วขนมโตเกียวมาจากไหนวะมันมีที่มาฮะที่มาของมันเนี่ยเขามีการเหมือนกับว่าเอางี้ดีกว่าถือว่าเรื่องนี้ไม่มีการยืนยันละกันเพราะว่าจริงๆแล้วขนมโตเกียวที่มาของมันก็
ก็ไม่มีการยืนยันชัดเจนเหมือนกันที่มาของมันก็คือมาจากร้านไดมารุไดมารุห้างไดมารุสมัยก่อนห้างไดมารุสมัยก่อนที่กำลังมาเปิดในเมืองไทยเสร็จแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาก็อยากเอาขนมญี่ปุ่นเข้ามาในเมืองไทยเขาก็เลยเอาขนมยัตสึฮาชิยัตสึฮาชิดูโพยแป๊บนึงเอาใหม่หนึ่งสองสามยัตสึฮาชิมึงบอกใครอ่ะมึงนับเองเลยนับเองเลยเดี๋ยวไปคัดอ๋อคัดอีกทีนะใครคัดยัตสึยัตชิให้ผมคัดไม่ได้ไม่อย่างพี่จอร์ดขนมยัตสึฮาชิเนี่ยเป็นขนมคล้ายๆกับเป็นแป้งห่อข้างในเป็นไข่ถั่วแดงแต่แล้วคนไทยเนี่ยไม่ชอบถั่วแดงด้วยความที่ปกติคนไทยไม่ชอบถั่วแดงก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เลยเปลี่ยนไส้เป็นไส้ครีมไม่ใช่แต่กอกแต่เด็กๆชอบเลยให้มือเลยเอาเปลี่ยนเป็นไส้กรอกบ้างไส้นกกระทาบ้างก็เปลี่ยนมาเรื่อยแต่เผอิญว่าขนมเนี้ยมันมาจากเกียวโตนะแต่คนไทยเนี่ยไม่ถนัดเกียวโตไม่รู้จักเกียวโตเยอะรู้จักแต่โตเกียวเขาก็เลยเรียกกันว่าเป็นขนมโตเกียวที่มาประมาณนี้คืออันนี้ไม่มีอะไรพรูฟได้ไม่มีอะไรพรูฟแต่น่าจะเป็นแฟกต์ที่เขาเรียกว่าน่าสนใจแล้วน่าสนใจแล้วก็มีเหตุผลในการรองรับค่อนข้างเยอะว่ามันอัดแอปกันมาเรื่อยๆซึ่งยัตสึฮาชิเนี่ยคนที่ไปญี่ปุ่นก็น่าจะเคยเห็นกันบ้างก็คือเคยเห็นแป้งเกี๊ยวห่อไส้เล็กๆข้างในปะอะไรก็พูดไปสิก็เล่าให้ฟังเฉยๆว่าถ้าใครเคยเดี๋ยวใช่ไหมขึ้นรูปให้ดูมันจะเป็นแป้งเกี๊ยวเหมือนแป้งเกี๊ยวเลยแล้วก็ห่อไส้ข้างในเล็กๆนั่นแหละคือยัตสึฮาชิถ้าจะหากินได้ง่ายตามเขตคันไซใช่เพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นขนมดั้งเดิมพวกของดั้งเดิมเนี่ยจะอยู่เกียวโตซะเยอะแล้วเกียวโตอยู่ในเขตคันไซผมนี่ถือว่าเซียนมากเรื่องเขตคันไซแต่ตอนนี้มันมีเรื่องตลกคือตอนนี้ขนมเกียวโตเนี่ยยัตสึฮาชิเนี่ยมันได้อะแดปมาเรื่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงมาจนตอนนี้ใกล้กับขนมโตเกียวแล้วบ้านเราเลยคือเริ่มมีการทำเป็นไส้เค็มไส้แฮมอะไรอย่างนี้ไม่ถึงขนาดนั้นแต่คือมีการพันแป้งมีการทำกระทะร้อนมีแป้งลงไปเสร็จแล้วก็ใส่ไส้ลงไปแล้วก็ม้วนนี่หมายความว่าเราก้าวนำเขาอ่ะใช่เรานำเขาเอ้าแต่เราเอาชื่อเขามาใช้ตอนแรกนะใช่ตอนนี้เราแซงใช่โหเกียวโตต้องทำโตเกียวตามเราสุดยอดเลยตอนนี้มีไส้เกาลัดอยู่ในแป้งพันประมาณนี้ก็ลองหากินดูฮะเฮ้ยนี่ซอสยังอร่อยเลยบ้านไอ้จอนอดกินเลยดิเอาโอเคหมดแล้วสาระกินก็หมดแล้วเจอใหม่ก่อนหน้ากันบายบายบายจบเลยพี่ชอบฝากกด subscribe แล้วก็ไปพูดคุยกันใน Facebook นะครับ facebook.com/ggtkcaststation เออจริงๆเนี่ยพี่ผมก็ทำเป็นฟู้ดบล็อกเกอร์อยู่นิดๆหน่อยๆฝากอะไรนิดนึงก็ตอนนี้เขียนบล็อกงงแงงงแงอยู่ในเพจของตัวเองนะคะชื่อทาราเอนจอยก็จะมีขนมพวกแบบกึ่งเฮลตี้นิดนึงแบบทำเองง่ายๆเป็น how to ถ่ายรูปเองทำเองเขียนเองดูเองดูเองอ่านเองอ่านเองอ่านเองเสร็จเอามาทำใหม่เองโอ้ยพ่อทำบล็อกนี้ต้องมีพาสเวิร์ดไหมทำบล็อกไงนี่เริ่มอยู่กูมากบล็อกไงบล็อกไม่ให้เข้าไงไปบล็อกมันไปบล็อกมันไปบล็อกมันแม่ใช้กุญแจไขก็ได้ทำบล็อกอ่ะไปใหญ่ไปหนักไปละกูขำอยู่ดีๆแล้วเมื่อกี้อะไรอ่ะไรไม่มีอะไรก็ฝาก follow IG ผมด้วยละกัน J3 ชาติมันต้องยิงอย่างนี้มันต้องยิงอย่างนี้ขนาดแค่ชื่อไอจีมันยังตลกได้จังหวะจะโคนเล็งให้ดีใส่เปี้ยงอย่างบ้านไกลสะกดให้เด็กๆฟังหน่อยสะกดหน่อย J เลข3 C H A J 3ชาตามผมมาเลยไปไหน follow ไง follow อ๋อ follow ตามเออนั่นแหละหมดแล้วเจอใหม่โอกาสหน้าครับผมอาทิตย์หน้าก็เป็น whatever อาทิตย์ต่อไปก็ cooking บายบาย see you สวัสดีครับครับ โอ้ยกลางตกค้างโอลีฟใช่หอมอ่ะใช่หอมมากเลยพี่หอมแต่หอมทั้งถ้วยหนึ่งหอมเฮ้ยกูว่าหนักเลยจริงนะกูก็ว่าอยู่กูอันนี้หนักจริงแล้วนะคือไม่ใช่อะไรหลังกล้องก็เตือนนะหลังกล้องระหว่างคัดเนี่ยเตือนนะ
กมวันนี้มีต้องพัฒนามุกหน่อยไม่ค่อยเป็นธรรมชาติอยากได้ธรรมชาติมากกว่านี้นิดนึงคือมึงเดือดคนดูเขาจะดูว่าเฮ้ยมึงพยายามเกินไปหอมเต็มเลยตั้งถ้วยหนึ่งแต่ผมชอบนะผมชอบเขามากเลยนะทางเขาเอาไปอยู่ด้วยไหมเอาไปอยู่ด้วยไหมผมพยายามศึกษาทางมุกเขามานานแล้วเนี่ยเรียกว่าจับยากคุณรู้ป่ะทุกวันที่ผมกลับบ้านไปผมต้องลิฟมุกเขาอะทุกวันอะจริงเหรอแล้วแต่แขนงว่าเฮ้ยมุกนี้ไปทันแล้วแต่ละมุกอะมันไม่มาบรรจบกันเลยมันสูตรไหนเลยนะนึกไม่ออกเลยหอมๆนี่ไปไข่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 เออไข่ไข่ไข่แล้วเมื่อกี้มันใช้ด้านนี้ตอกใช่ไหมถูกแล้วแหละผิดแค่อย่างเดียวผิดด้านกูตอกแนวนอนอย่างนี้อ้าวเหรอมึงเคยตอกไข่แนวตั้งด้วยเหรอเปลือกไม่เอานะนี่ไม่เรียกตอกมันเรียกแกะไอ้ยังได้อยู่เว้ยจริงๆติดตีมันใช่ไหมนี่ท้ายเป็นครีมนั่งไงอีกแล้วก็หมูอ่ะโอ้โหไม่ขี้งกหมูด้วยซอสซอสตุ๊บหนึ่งตุ๊บเดียวเองเหรอพริกไทยอ่ะใส่ลงไปตรงนี้นิดนึงกวนตีนเลยไม่มันจะได้แบบกลิ่นไงนี่ๆๆนะใส่เข้าไปอันนี้มันจะเป็นทรงไหนวะเนี่ยถ้าเป็นนกมั้ยนกกระเรียนอะไรอย่างงี้โดรายากิหรือเปล่าถือว่าใช้ได้ไข่ไข่ไข่สุกยังอันนี้สุกแล้วพี่เฮ้ยนี่ตาฉันฉันขอทำแบบซูเปอร์พิเศษกินเลยถือกินเลยร้อนอ่ะตาฉันเอาแบบ50บาทป่ะแบบโคตรพิเศษไม่มีแบบโรยๆเป็นเส้นๆหรอไม่มีไอ้เครื่องโรยโหเหลือให้กูแค่นี้หายใจดีมากเลย4คนกินด้วยกันโอ้ยเราไม่ทำครีมธรรมดาเว้ยนี่โตเกียวบานาน่าเหมือนเคฟญี่ปุ่นโตเกียวบานาน่าแล้วเราก็ใส่ครีมเข้าไปด้วยเออว่าโตเกียวบานาน่ามันใส่ครีมไม่หวะนี่นี่โตเกียวบานาน่าของจริงแล้วก็อันนี้นะปึ๊บโหยากเลยเนี่ยปึ๊บแงบโตเกียวบานาน่าหล่นว่ะยัดเข้าไปยัดเข้าไปเสร็จโตเกียวบานาน่าของแท้เว้ยหลุยลองทำอ่ะอยากอ่ะลองทำดูคุณทำได้ทำไงอันนี้ฮะเติมน้ำมันเอาไปสักนิดนึงชิดๆอยากกินมันแล้วเฮ้ยเหมือนนะเนี่ยแปลว่ากินโตเกียวบ่อยไอ้เหี้ยแตกอ่ะแตกเติมโป๊ะได้โป๊ะเนี่ยกินอ่ะเนี่ยแบบชาวบ้านชอบมีอย่างนี้ด้วยโตเกียวบานาน่าครีมมันไม่หวานไปเนาะเฮ้ยนี่เซนการ์ฟเหรอเนี่ยแถวบ้านมันชอบมีเส้นๆไงแต่ปกติเขาจะใช้ขวดมาบีบเซนไงเราไม่มีขวดไงเฮ้ยไข่ก่อนเปล่าเอาไข่ไหนอร่อยอ่ะนะออกไปฮะวับอะไรนะเขาตีฮะแค่ตอดคืออะไรดูโตเกียวนะเหมือนเลยไหมเหมือนว่ะแตะก่อนนะเอ๋มีเส้นด้วยนะแล้วมันจะกลายเป็นขอบม้วนอย่างนี้ฮะมันไม่ไปอ่ะตลบมันก็มาเฮ้ยขอบคุณครับแล้วมันเกียมนิดนึงแต่ได้อยู่นี่มีเส้นด้วยมีเส้นๆถ้าแบบมีไอ้ขวดซอสแล้วทำลายแบบร้านได้ใช่แต่ว่าเป็นรูปอะไรอย่างงี้